เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็อ่อนตัวระหว่างวันนะคะแต่ว่าช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีแรงเหวี่ยงขึ้นมานะคะทำให้ฟื้นตัวกลับจากราคาโลนะคะเมื่อวานก็มาโลไว้ที่ EMA 5วันนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าในกราฟ intraday เนี่ยเครื่องมือก็กลับมาส่งสัญญาณซื้อได้นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะได้ทดสอบแนวต้านเดิมก็คือ1051จุดอีกครั้งนึงนะคะแต่ว่าจากการที่ตัว RSI กับ Modify เนี่ยยังอยู่ใกล้กับเขต overbought นะคะเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยยังน่าจะผ่านไปได้ยากเช่นเดิมนะคะก็เลยยังให้แนวต้านไว้ที่เดียวก่อนก็คือ1051นะคะส่วนแนวรับก็ยังคงเดิมก็คือ1036กับ1030 หุ้นนะคะวันนี้จะเป็นตัว Q House นะคะก็คือเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะราคาเนี่ยดูรวมๆจะเห็นว่าเป็นการแกว่งตัวแบบไซด์เวย์นะคะก็มีเส้น10วันเนี่ยนะคะพยุงราคาเอาไว้ได้นะคะโอกาสก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นไปนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่1.67 บาทนะคะรับอยู่ที่1.57 บาทแล้วก็คัทลอสที่1.54 บาทค่ะถัดมาจะเป็นตัว TMB นะคะเมื่อวานก็เห็นว่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะขึ้นมาปิดไฮแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้น5วันมาได้พักใหญ่ๆแล้วนะคะเครื่องมือทางเทคนิคก็ยังให้สัญญาณบวกได้แนวต้านต่อไปนะคะก็จะเห็นเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะประมาณสัก73-75 บาทก็คิดว่ามีโอกาสจะได้ขึ้นทดสอบเร็วๆนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่62แล้วก็คัทลอสที่59ค่ะ